เหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติดูนะดูเราผู้ชมอะไรกันน้องหนังเร็วใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเทปคอลลิ่งนะครับสปอยแล้วคราวนี้สปอยแล้วมาไลค์มาไลค์ที่อะไรล่ะมาสปอยก็บอกกูรอมาตั้งนานมึงจะมาไลค์อีกที่ไหนนี่คือสปอยเลยเรื่องสั้นก่อนไหมเรื่องสั้นก่อนไหมฟังเรื่องสั้นกันหน่อยฝ่ายคนทุกคนกันเข้าเรื่องเลยเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องของ The Conjuring เนี่ยอย่างที่พูดมันคาดหวังตอนแรกบิวอันนี้แบบเนี่ยเบิร์นนะมึงไปอ้วกเชื่อมเหมือนเกมมันเหมือนคนขึ้นใจเห็นชักว่างบอกเขาเปิดเรื่องมาอันนี้มันมาพูดให้ฟังอเมทิวิลเป็นบ้านหลอนที่แบบว่ามันมีคนเหมือนโดนผีเข้าแล้วฆ่าคนในบ้านตายหมดมันคือเส้นเรื่องของอเมทิวิลเข้าตัวมาตอนแรกเริ่มนิดนึงเนี่ยว่านางเอกกับพระเอกคู่นี้ไปจัดการบ้านนี้มาแล้วนะใช่ไปผ่านพิธีกรรมไปอะไรมาบ้านนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นนิดนึงแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ย้อนกลับไปบ้านหลังนึงในอังกฤษโอเคเขาใช้เวลาพอสมควรนะที่พยายามปูเรื่องราวของบ้านหลังนี้เรื่องราวง่ายๆก็คือลูกในบ้านอยากกินวิสกี้แม่บ่นว่าผัวกูหายไปไหนแล้วอะไรอย่างนี้บ้านจนไม่มีเงินเขาปูเรื่องราวใช้เวลาปูเรื่องราวพอสมควรคือมันจะมีหลายความคิดอยู่ตรงที่ว่าตอนสุดท้ายมันบอกเฮ้ยทำไมมึงไม่ย้ายบ้านวะบ้านมึงโดนผีหลอกขนาดนี้เลยมันมาคิดไงมันจะถามผมทำไมไม่ย้ายบ้านวะเอ้าแล้วมันจะให้มันอยู่ไหนมันก็บอกอยู่ว่าถ้าเกิดกูต้องไปที่ไหนกูต้องไปนอนที่โรงเรียนต้องไปนอนเพื่อนบ้านก็ทำให้เห็นอยู่ถูกไหมว่าพอมึงไปไหนไม่ได้ก็ต้องจนปัญญาแล้วมันจนปัญญาคนไม่มีตังบ้านหลังเล็กๆในอังกฤษเวลาผีเข้าบ้านปุ๊บไปไหนอ่ะกูต้องไปอยู่ตรงข้ามลูกคนนั่นโดนผีหลอกชิบหายไปว่าเหมือนแล้วไม่รู้จะไปไหนต้องไปนอนในโรงเรียนคนเพื่อนบ้านเข้าใจหมดถูกไหมมึงต้องไปนอนในโรงเรียนเพราะว่านอนที่บ้านนอนไม่หลับเขาพยายามปูเรื่องราวหมดแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องอธิบายให้เราเข้าใจถ้าเราดูหนังเยอะพอเราจะเก็ตได้เองแค่นั้นเองเขาคือผมแค่นั้นเนื้อเรื่องต่อมาก็คือช่วงแรกๆจะใช้เวลาพอสมควรที่จะปูพวกนี้กับบ้านของพระเอกนางเอกใช้เวลาประมาณ40นาทีตอนนี้ผมอาจจะเบื่อเรียกว่าเบื่อนิดนึงอ่ะเพราะว่าเรายังไม่แคร์อะไรไงอีกหลังนึงก็ยังไม่แคร์ผียังไม่เข้าเลยยังไม่มีเหี้ยอะไรเลยไอ้บ้านที่อังกฤษอ่ะยังไม่มีเหี้ยอะไรเลยแล้วกูก็งงว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันวะตอนแรกมึงเปิดอเมทิวิลมาแล้วมึงก็ไม่พูดถึงอีกแล้วมึงก็มาเล่าพระเอกนางเอกอยู่ที่บ้านมีผีแม่ชีเจอผีแม่ชีเพิ่งเจอกระดาษอะไรวะมีเหี้ยอะไรวะผมก็งงๆอยู่อะไรวะสักพักนักไอ้เองโดนเรียกตัวให้ไปอังกฤษเริ่มเข้าเว้ยหนังมันเริ่มพลิกอัพขึ้นมันเริ่มแบบเข้ามากขึ้นทุกอย่างมันเริ่มเริ่ม make sense เริ่มอะไรมันเริ่มกลมมากขึ้นแล้วมันก็สนุกตรงที่ว่าระหว่างนั้นมีฉากเอนเตอร์เทนเยอะมากพี่จะบอกว่ามันมีอย่างนึงที่พี่รู้สึกว่ามันสเปะสปะพี่เริ่มแรกตอนที่มันเริ่มจั่วมาพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสเปะสปะนะมันอย่างที่บอกอะไรเงี้ยแล้วมันมีคำหนึ่งที่พี่ทำรู้สึกว่าอ๋อมันพั่วแล้วมันคือทุกอย่างที่เขาจั่วมามันพั่วแล้วมันเหมือนโซ่ที่วิ่งใส่กันแล้วมันคล้องกันหมดเลยคือคำประโยคที่ว่าเนี่ยคืออเมทิวิลแห่งอังกฤษนะพอมันมีประโยคคำนี้ปั๊บเหมือนทุกอย่างแม่งเด้งมันสปริงกลับคืนอะแล้วมันพั่วคล้องกันหมดเลยมันว่ะมันเหมือนให้เราเห็นก่อนว่าของจริงคืออะไรอันเนี้ยมันเสมือนมันใช้คำนั้นอะไรเงี้ยอันนี้โหดกว่าไอ้เหี้ยนั่นโหดกว่าไอ้บ้านที่เปิดอเมทิวิลอีกมันบอกว่าเป็นเคสพูดง่ายว่าเนี้ยคือเคสที่ใกล้เคียงมันเหมือนอเมทิวิลแห่งอังกฤษแล้วมันก็บอกว่าเป็นเคสที่ยากที่สุดที่มันเจอในชีวิตมันแสดงว่ายากกว่าถ้าใครไม่รู้ในเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับมีทรูสตอรี่สร้างจากเรื่องจริงมีทรูสตอรี่อยู่ก็สร้างมาจากเรื่องจริงนะทั้งภาคแรกด้วยไอ้สองผัวเมียคู่นี้ก็เป็นคนจริงๆบ้านหลังนี้ก็จริงๆที่ว่ากันก็มีเรื่องราวแต่อาจจะเข้ามาเติมแต่งใส่ไข่ให้มันสนุกสนานสร้างจากทรูสตอรี่นี่ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องจริงมาทุ่มดุ้มถ้าเรื่องจริงทุ่มดุ้มคุณดูไม่สนุกมันจะกลายเป็นคดีใช่ปุ้งให้สนุกคือหนังเรื่องนี้มันจะมีมอนอยู่อย่างนึงเหมือนตอนที่ยิมพูดคือพอหนังจบปุ๊บคนยังไม่ลุกคนก็จะดูเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตเป็นหนังที่ทำให้คนแคร์ผมเลยบอกว่าหนังพวกนี้น้อยเรื่องนะพอเอ็นเครดิตปุ๊บมึงขึ้นเครดิตแล้วคนมักถ้าไม่ใช่หนังมาเวลมึงลุกแล้วถูกไหมเรื่องนี้มันจะมีภาพที่แบบขึ้นมาเป็นรูปเฉยๆรูปที่แบบภาพจริงๆเทียบไปเห็นเทียบเลยนะเทียบเห็นคนนั่งดูทุกคนไม่มีใครลุกอ่ะไฟเปิดแล้วไม่มีใครลุกผมก็เหมือนเปี้ยผมเลยบอกว่านี่แหละมึงทำให้เขาแคร์ได้ถ้าคนไม่แคร์ไม่สนุกอะไรถึงเป็นภาพจริงๆก็เถอะมึงก็ลุกอยู่ดีถูกไหมผมเลยบอกเนี่ย
หนังมันดีจริงแสดงว่าอีกอย่างที่ผมชอบคือหนังเรื่องนี้ใช้ความคลีเช่ได้ถูกต้องตรงที่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่เรากะว่าสมมติเหมือนไอ้ที่ตำรวจมาที่เราพูดไปตำรวจมาง่ายๆเลยเราคาดหวังแล้วว่าตำรวจมาปุ๊บไม่เห็นหรอกตำรวจอ่ะมาเราคงไม่เห็นหรอกเดี๋ยวมึงมาตรวจก็ไม่มีใครรู้ซีนนี้เป็นอีกซีนที่พี่ชอบมันเป็นอะไรที่แบบมันเขาเรียกว่าคาดหมายมันเห็นในหนังทุกเรื่องจนเราคิดว่ามันคงเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นพี่ถึงบอกว่ามันเป็นเจตนาของเจมวานเผลอๆมันเป็นคอนเซ็ปต์แรกเริ่มที่เจมวานอยากจะทำหนังที่แบบว่าเจมวานเข้าจั่วตัวเองแล้วว่าหนังฮอลลีวูดหนังใหญ่อะมันคีเช่ชิบหายมันจ้ำสแกชิบหายมันห่วยชิบหายหนังผีดีๆต้องไปหาดูในอินดี้เหรอใช่นี่ได้ข่าวมาถูกไหมเขาก็เลยอาจจะเริ่มคอนเซ็ปต์เลยที่ว่าทำยังไงกูสร้างเลยบอกเลยเนี่ยคีเช่แต่ไปดูแล้วต้องไม่คีเช่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันเหมือนมาทางเนี้ยแล้วซีนเนี้ยพี่ก็เลยเป็นซีนที่ชอบนี่ไงที่อะไรเล่าซีนนี่เล่าซีนคือเรื่องราวคือมันเป็นปัญหาไอ้เรื่องบ้านที่อังกฤษเนี่ยมันเกิดขึ้นสักพักแล้วจนไอ้สองคนเนี้ยมันไปอยู่กับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าแจ้งตำรวจสิตำรวจจะช่วยคุณได้ตำรวจต้องมามันก็คือสเต็ปหนังผีเหมือนเดิมอย่างที่พี่บอกก่อนที่ดูเนี่ยช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงอคติของพี่อยู่แรกเริ่มพี่ยังอคติคือดูหนังนี้อคติเลยหนังผีฝรั่งอ่ะรู้ไหมสักพักมันจั่วมาเอ้ยตำรวจมันก็เดินไว้ไล่มาดูไปดูมาเราก็ได้ยินเสียงเสียงหนูเปล่าได้ยินเสียงหนูเปล่าเสียงหนูเปล่าขึ้นไปก็ไม่มีอะไรไอ้พวกนี้ก็เล่าว่าเอ้ยแต่ฉันเห็นเต็มตาใช่ตำรวจมักจะมีอัตติทูที่แบบเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกเออไม่มีอะไรเออแบบเอ้ยไม่มีหนูเดี๋ยวยังไงผมตะลึ่งลากเก้าอี้มาสักพักจะขึ้นดูฝ้าเพดานลากเก้าอี้มาสักพักเลื่อนให้เห็นตรงนั้นเก้าอี้แล้วลากเข้าที่เดิมอย่างสวยงามกูชอบคือพี่ชอบจังหวะของคนนี้มากเลยคือเขาลากปุ๊บปังแล้วมันเหมือนเป็นจังหวะเรารู้เลยว่าเขารอคัทอ่ะเขารอพุ่งกับสั่งคัทอ่ะแต่เขาไม่ตัดออกเขาทิ้งแบบทุกคนมันจะทำหน้าเออทุกคนมันจะแบบมันจะนิ่งฟังแล้วมันคัทไปหน้าบ้านแล้วผมคงช่วยคุณไม่ได้หรอกครับนี่มันแอบตลกนิดนึงมันตลกตั้งแต่วุ้บมาแล้วทุกคนนั่งนิ่งหมดแล้วทุกคนในโรงในโรงครับคือมุกแบ็คคอมเมดี้อีกมุกหนึ่งในชีวิตพี่ที่แม่งซักเซสสัตว์เก่งนะเว้ยนี่คือมุกแบ็คคอมเมดี้ที่ซักเซสสัตว์ง่ายสัตว์เขาอีเลื่อนแค่นี้ตำรวจไม่ตลกนะมันแบบมันเกินความช่วยเหลือของเราอ่ะมันเกินความสามารถเราคุณคงไปหาพระที่วัดอะไรเงี้ยจริงๆไอ้แบบเนี้ยมันควรเลิกได้แล้วไอ้ที่แบบเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันควรเลิกได้แล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้บอกโอเคกูเห็นพี่ถึงบอกว่าเขาอาจจะเป็นไอเดียเป็นความตั้งใจเขาหรือเปล่าที่อยากจะทุบคีเช่เขาก็เลยจั่วคีเช่แม่งเลยมันเหมือนเขาแบบอยากจั่วคีเช่เลยเทเลอร์แม่งก็จ้ำนะเทเลอร์ก็ดูแบบเออมันก็ดูน่ากลัวแต่มันก็ดูแบบแล้วคิดว่าซีนไหนน่ากลัวสุดเอาพีก่อนบ้างอ่ะพีฉากตอนที่มันไปซ่อมท่อเครื่องสภาพน้ำมันไหลออกมาอ๋อที่เป็นน้ำนะใช่แล้วไอ้คนแก่เดินขึ้นมาไม่ได้คิดในจังหวะนั้นว่ามึงจะไปอยู่ข้างใต้น้ำอ่ะแล้วลืมตาปึ้งจำได้ว่าที่อยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำแล้วโดนดึงลงไปอ่าใช่ที่ปุ๊บไอ้แม่โดนดึงลงไปคือเฮ้ยแม่งเกินความคาดหมายอ่ะคือมันหลอกไปแล้วรอบนึงมันก็มันจะวนกลับมาอีกนะชอบเพราะอะไรบรรยากาศหรืออะไรชอบอันนี้ผีมันมีความกล้าดีกล้าเออมันมีความน้ำเหรอมันมีความกล้าคือว่าไอ้เหี้ยหมอผีนะเว้ยกำลังซ่อมท่อปลาอยู่ก็กำลังอุ่นไฟย่างอยู่ไกลเข้ามาจากมึงก็ยังจะกล้าเข้ามาอีกมึงกล้าแล้วไอ้ฉากนั้นไม่นึกเลยว่ามันจะกล้ากัดใช่กัดแม่กัดเป็นรอยแต่พอถามพี่ท็อปว่าพี่ท็อปชอบไหมฉากนี้ฉากที่ชอบอ่ะเฉยผมรู้สึกว่าฉากนี้มันไม่มีก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปในเนื้อเรื่องเขารู้สึกผมอ่ะเพราะว่าพระเอกมันลงไปซ่อมท่อถูกไหมซ่อมท่อแต่ว่าอารมณ์เหมือนมันไม่ได้มีอะไรผลในเนื้อเรื่องมันมีเหมือนกับเพื่อเอนเตอร์เทนอีกแหละเข้าใจอยู่มันจะชักนำไปสู่ไอ้นี่ไงฟันปลอมไงฟันปลอมเนี่ยฟันปลอมคือมันไม่ใช่ฟันของอีแก่นะมันไม่ใช่ฟันแล้วมันคือฟันของไอ้แก่นั่นแหละแต่มันเหมือนกับว่าไอ้แก่เนี่ยมันถอดฟันปลอมไว้ตรงนี้แล้วฟันมันหายไปพอดีเห็นไหมมันเหมือนเพื่อหลอกให้เราคิดว่าเฮ้ยมันมีฟันปลอมจริงๆแสดงมันแกล้งหรือเปล่าความรู้สึกผมตอนนั้นอ่ะมันจะมีความนั่นอยู่ว่าไอ้บ้านเนี้ยแกล้งให้ผีมาหลอกหรือเปล่าหรือมีผีจริงๆมันจะมีช่วงท้ายๆที่แบบมีความรู้สึกคือพี่ที่เข้าใจว่าตอนที่เทียบฟันอ่ะมันจะมีจังหวะนึงที่เทียบฟันเราเอามาแงบดูฟันมันไม่ครบนะจำนวนซี่ที่มันใช่ใช่ไม่คือฟันปลอมแหละมันตรงกับซี่ที่หายไปไงผีฟันมันแหว่งไงผีปลอมฟัน
คือเนี่ยเข้าใจว่าไอ้เนี่ยมึงเอาไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้ฟันบอมเนี่ยมางับไหลเล่นหรือเปล่าถูกไหมมันทำให้มันเหมือนหลอกเรานิดนึงอ่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนถ้าพูดศัพท์ไทยคือตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ผีฟันหลอกเนี่ยมันฟันปอมมันตรงกับซี่ที่หายไปพอดีอารมณ์ผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้เนี่ยสิ่งของจับต้องได้เนี่ยแล้วมันมาอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนของหลอกคือลืมเล่านิดนึงคือเรื่องนี้มันจะเล่นกับความหลอกลวงด้วยใช่มันมีแบบความหลอกลวงผมแอบลังเลดูแล้วแอบลังเลเฮ้ยเฮ้ยมึงหลอกจริงเหรอนี่มึงหักมุมแล้วเขารู้สึกของตอนแรกอ่ะเฮ้ยมึงหักมุมว่าหลอกเหรออะไรนี่เขารู้สึกอย่างนั้นสำหรับพี่เนี่ยถ้าสมมติจะตอบคำถามนี้ว่ามีสิ่งที่กลัวมากที่สุดไหมพี่มีตกใจมากที่สุดกับกลัวมากที่สุดกลัวตกใจมากที่สุดก่อนดีกว่าเพราะตกใจมากที่สุดพี่สิ่งนี้เหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีไม่มีแต่มันคือกูไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเอ๋ลงไปซ่อมท่อก็เหมือนกับอ่ะเดี๋ยวท่อรถมึงทิ้งบิวบิวก็ได้เพราะว่าบรรยากาศมันน่ากลัวดีนะใต้ถุนบ้านอ่ะอยู่ดีๆแม่งโผล่ใต้น้ำปุ๊บตอนนั้นกูอย่างนี้คือมันดุ้งดุ้งสะดุ้งที่สุดใช่ใช่สะดุ้งที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดสะดุ้งเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ได้วีบอกก็เฉยชอบได้เพราะพี่มี2ซีนไงแล้วที่กลัวที่สุดคือซีนที่เข้ารูปแม่ชีมันไม่ได้ปึ้งเลยพูดพร้อมกันเลยกูว่าชอบซีนนี้สุดคือซีนที่เข้ารูปแม่ชีที่นางเอกยืนแล้วเห็นรูปแม่ชีข้างหลังแล้วเห็นรูปของคนลูกที่เป็นเงาก่อนมันจะเป็นเงาก่อนใช่เงาไล่มาแล้วมันจะมีจบมาจบที่เห็นแววตาปิดไฟอ่ะปุ๊บปุ๊บแล้วปิดไฟแล้วเห็นแววตาตาเขามีประกายแววตาเรืองแสงสารกายมันจะอย่างนี้อารมณ์เหมือนตอนแรกนางเอกมันเห็นแล้วรูปเนี่ยพระเอกคนวาดพระเอกคนวาดพระเอกเป็นคนวาดมันเห็นรูปแล้วรูปจริงรูปมันอยู่ไกลๆตอนแรกอ่ะแล้วมันเดินเข้าไปในรูปด้วยความสงสัยจนเห็นสักพักแววตาเริ่มใส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 คิดว่ากูรอแล้วเพลงก็เงียบแล้วเสียงเงียบแล้วดนตรีเงียบหมดกูรอแล้วมึงตุ้มสักทีมึงตุ้มสักทีกูดัดแล้วไม่ตุ้มสักพักแม่งมีเงามาอีกด้านนึงเงาจากด้านรูปมันจะมีอีกด้านที่เป็นรูปที่พระเอกวางไว้อยู่บนที่ตั้งนะบ้านหลังนั้นคือภาคแรกพี่ท็อปไม่รู้พี่ท็อปไม่ดูบ้านหลังนั้นคือภาคแรกในรูปนั่นแหละก็จะเป็นเงาเดินมาเรื่อยๆมึงหยุดสักทีเขารู้สึกพอดีเนี่ยซีนเนี่ยพูดเลยว่าเอาไงจังหวะหลอกให้เราตกใจจัมสแกร์แค่หัวกับวางจังหวะมันเหมือนกับว่ากูกลัวสุดขีดเลยจังหวะเนี่ยแล้วแบบไปไล่เห็นหน้าแม่ชีปั๊บสักพักเปิดไฟบุดนี่มันยังไม่หมดซีเควนต์นะเนี่ยใช่ใช่ใช่หมายถึงจังหวะซีเควนต์นี่ผมพูดไปถึงตอนที่เงาแล้วจำได้ไหมเงาคนเดินอยู่ใช่ไหมแล้วเดินไปเข้าไปในรูปแล้วเดินมาตรงในรูปแล้วกำมือมานั่นแหละแล้วกูมึงหยุดสักทีเขารู้สึกกลัวมึงหยุดทีนั่นแหละสักพักวิ่งเข้าใส่หน้าตุ้มเนี่ยถ้าบอกว่าช่วงซีนที่ชอบเนี่ยซีนเนี้ยชอบชอบมันน่ากลัวจริงจริงซีนนี้ซีนเนี้ยสะดุ้งแต่ถ้าซีนที่หลอนจริงๆอ่ะคือซีนที่รถของเล่นมันค่อยๆเข้ามาในตัวซีนนั้นอ่ะคือบอกก่อนว่ามันหลอนนะมันหลอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือเนี่ยจะพูดกับยิมตลอดว่าแม่งผีต้องแก้เด็กเป็นหนังผีต้องแก้เด็กจะพูดตลอดว่าเหี้ยแม่งโดนหลอกชิบหายหมดเลยเด็กแม่งหลอกแต่เด็กอ่ะผีต้องแก้เด็กอ่ะเซีนเนี่ยหลอนจริงความรู้สึกที่รถมาตอนแรกที่ว่ามันรุนเข้าไปในเตะแล้วมันเตะแล้วเด็กมันก็เอากลับไปแล้วเป็นกบมาเลยแล้วเอาวิธีนั่นแหละสิ่งนั้นแหละตะโกนเรียกแม่แล้วกูบอกมึงอย่าไปก็เลยจะคิดกลัวเด็กอะเด็กมันเข้าไปสงสัยไงรถทำไมมันออกมาอะไรเงี้ยมึงอย่าไปเถอะอย่าไปแล้วไอ้พูดเลยไอ้เต็นท์เนี่ยพี่เกียรติเดี๋ยวพูดจังหวะนี้ก่อนจังหวะของอาร์มเนี่ยพี่กับรู้สึกเฉยๆพี่กับรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีมันน่ากลัวดีมันระดับนึงแต่ไม่ถึงกับชอบที่สุดมันอาจจะเป็นเพราะว่าต้องบางคนได้ปะใช่ต้องมาแล้วแต่คนเนี่ยรสชาติของความกลัวไม่เหมือนกันไงแต่ละคนแล้วพี่บอกว่าไอ้เต็นท์เนี่ยพี่เกลียดอยู่จังหวะนึงคือจังหวะที่พระเอกปะตอนหลังที่ก้มไปแล้วเจอหน้าไอ้ผีอะเดอะคุกแมนพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบเลยจังหวะนั้นอะแต่ว่าผมชอบความแปลกมันเฉยๆผมชอบความแปลกแค่นั้นแต่ถามว่ามันเวิร์กไหมก็ยังไม่ค่อยเวิร์กมันมีคนชอบเยอะอยู่กันนะไอ้ผีละงอเนี่ยมันดูเป็นแฟนตาซีดีอะคือแล้วไอ้ซีนนึงพี่นึกถึงอาบัตเลยไม่ได้ว่าหนังอาบัตไม่ดีแต่กูนึกถึงเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรเลยนะมึงอย่าเพิ่งพิมพ์ด่ามึงอย่าเพิ่งพิมพ์ด่าแค่บอกว่านึกถึงเฉยคือซีนที่แบบว่าเด็กผู้หญิงถูกผีละงอเข้าแล้วเด็กผู้ชายเดินออกไปแล้วเจอผีละงอนแล้วเดินเข้ามาในบ้านที่เหมือนเป็นทางตรงเขาเล่นช็อตนั้นน่ะมันวางสวยมันเป็นเปอร์สเปกทีฟใช่ๆคือมันจะตรงพอดีมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันลึกฟุ๊บแล้วมันเห็นผีละงอเดินดึ๋งๆๆแล้วพี่มองว่าเนี่ยโคตรผีของไทยแบบเจอมันดูเป็นแฟนตาซีแล้วซีนนี้จังหวะแบบนี้มันเจอเยอะมากอ่ะพี่ก็เลยบอกทุกครั้งที่มีผีละงอยิ่ง
ซีนในเต็นท์ไม่แต่โคตรเกลียดเลยทีละงอมีสองปีก็ในเต็นท์กับไอ้เหี้ยเนี่ยในบ้านเพื่อนพี่เลยบอกที่มันไปตามเสียงหมาใช่มันมีสองซีนไงนั่นแหละพี่ถึงบอกว่าไม่เคยจองเตียงเขาเท่าไหร่ไม่ชอบนี่อ๋อพี่ชอบฉากนี้นะฉากแม่ที่แบบพวกมึงเลิกเสียงดังกันได้หรือยังอะไรเงี้ยที่แบบคือพวกมึงเป็นแพ้ไม่ใช่อยู่ดีแม่ฉากที่แม่ไงที่ทุกคนโดนผีหลอกกันทั้งบ้านเด็กทั้งบ้านโดนผีหลอกแล้วแม่เนี่ยจะชอบมาด่าทุกเรื่องเลยเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้แม่จะมาบอกมึงงงไงไม่รู้เรื่องมึงนี่แม่งจังหวะที่แม่โดนหลอกไงแม่โดนหลอกบ้างที่โดนผีเข้าเหรอไม่ใช่ไอ้ตัวเสื้อผ้ามั้งมันดันมามันเคลื่อนไปเองเฮ้ยเหี้ยเนี่ยมีชอบอย่างกลางเรื่องกูชอบอย่างนี้มันอย่างนี้เว้ยคือปกติแม่จะมาด่าเออมึงอะไรมึงเล่นแบบนี้อะไรอะไรงี้กูไม่เชื่อมึงหรอกสักพักชนตุ้มเลยเอ้าเออกูเชื่อมึงแล้วไอ้เหี้ยพี่ว่ามันเป็นมุกเดียวกับตำรวจแต่เรื่องเล่ายังไงนี่แหละมันมีแบบนี้ทั้งเรื่องเลยชอบตรงแม่มากกว่าผมเลยบอกว่าเขาทำดีเขาไม่ห่วงแล้วว่าใครจะรู้ไม่รู้เนี่ยไม่ห่วงแล้วไอ้สัตว์ไอ้ดีไอ้ตรงแม่แต่พี่ชอบตำรวจมากกว่าทำไมไม่รู้ว่าชอบแม่ผมไม่ชอบตำรวจพ่อแม่ชอบด่าตำรวจไม่เห็นหรอกไม่แต่พี่ชอบตำรวจแม่ชอบคุณแบบมึงนี่แม่งชอบเลยมึงอย่างนี้แต่แม่แม่งเจอเองไม่เคยเจอไงแต่พี่ชอบตำรวจนะตำรวจตลกร้ายนะรักยังไงก็รักยังไงมีความสงสัยอย่างนึงคือบางทีอ่ะไอ้นี่มันพูดว่าเฮ้ยทำไมไม่ย้ายบ้านโอเคเข้าใจบางทีคนไม่มีตังค์ในเฮียมึงจะให้ไปอยู่ไหนอยู่ข้างถนนนะลูกมึงต้องเย็บบ้าน 4-5 คนมึงจะอยู่ไหนเล่าแล้วเขาไม่มีญาติพี่น้องเลยเหรอถ้ามีคงมาแล้วอ่ะมันมีตัวละครตัวนึงที่เล่าที่จริงเขาจะเหมือนเป็นตัวละครที่ตอบตรงนี้อยู่คือตัวละครที่ไม่เชื่อที่มันบอกว่าพี่เจ๊เหรอไอ้เจ๊ที่บอกแล้วว่าพี่เจ๊เนี่ยจนเขาจะบอกเลยว่ามันจนไงมันเล่นละครเพื่อนมีภาษีเพื่อนเพื่อแบบจะเลี่ยงนู่นเลี่ยงนี่เพื่อจะเอาตังค์มาจั่วเรื่องนี้อยู่มันมีตัวละครที่ตอบตรงนี้อยู่ด้วยนะเจ้เจ้คืออะไรเจ้เป็นนักวิทย์เป็นนักวิชาการอ่ะที่แบบว่าคอยมาแบบว่ามาตอบว่าเออบ้านนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อกับอีกคนที่มันเชื่อมันเหมือนมีสองฝั่งให้เกิดความขัดแย้งในนั้นใช่ใช่จะบอกอยู่มันมีอย่างนึงที่ผมยังคาแข็งใจอยู่ไอโซฟาเฮียนั่นอ่ะมันยังเก็บไว้อ๋อหมายถึงไอ้โซฟาที่ตะแก่นั่งตะแก่ตายอ่ะนั่งโซฟาของไอ้แก่โซฟาของไอ้แก่มันยังเก็บไว้จนถึงวันสุดท้ายที่มันตายอ่ะมันตายบนโซฟานั่นไอ้ป้าตอนสุดท้ายอ่ะเรื่องจริงอ่ะชีวิตเรื่องจริงอ่ะมันยังเก็บไว้กูเลยเอาไปทิ้งเอาไปขายอ่ะนี่คนหวงของเหรอไอ้เหี้ยอะไรงี้คนตัวจริงขอแต่ขี้งกก็ได้ไม่รู้อะไรเออไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กันอันนี้มันเป็นชีวิตจริงแล้วแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่ฝรั่งเท่าที่รู้นี่พี่เคยเห็นว่าปกติเขาจะมีแบบวิธีการขายของแบบเขาไปเอามากองหน้าบ้านแล้วมีคนมาซื้อกองของ1บาทอ่ะเออมันน่าจะขายไปตั้งนานแล้วมั้งไอ้เหี้ยถ้ากองหน้าบ้านหลังนี้ใครจะมาซื้อวะแล้วแต่ฝรั่งมันจะชอบมีอย่างเงี้ยที่แบบว่าเอาของมาหน้าบ้านแล้วเพื่อนบ้านก็จะมาดูอ๋ออันนี้ดีก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยอันนี้คือมันไปออกทีวีมันดังชิบหายไปพวงเลยไม่ตั้งแต่แรกไงคือไม่รู้ถ้าเป็นพี่นะของติดบ้านเก่าพี่จะไม่ใช้พี่จะรู้สึกว่ามันใช้ต่อเขาถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อของมือสองชิ้นนี้จริงๆเราจะเอาไว้ทำไมขายซื้อไปใช่ไหมเนี่ยมันเก็บไว้จนมันนอนตายบนโซฟาอะไรก็ไม่รู้อะไรก่อนก็ได้ไม่อาจจะเป็นความขี้เหนียวก็ได้ตัวละครนี้อาจจะขี้เหนียวก็ได้น่าจะขี้เหนียวชีวิตจริงอะนึกสภาพออกเห็นภาพตัวจริงไหมล่ะก็ตายไปแล้วเห็นภาพตัวจริงไหมล่ะตัวจริงที่เขาดูเป็นป้าๆไปถึงคาแรคเตอร์เลยคาแรคเตอร์พูดถึงพระเอกนั่นเองชอบมากชอบสองคนนี้แม่งเคมีเข้ากันมากเบสโมเดลชอบเล่นเบสโมเดลเล่นแต่เล่นแม่ชอบเวลาฟามิก้าตรงนี้ยังอายุเยอะแล้วยังเซ็กซี่อยู่เลยถ้าใครดูหนังเรื่องจะรู้ว่าคนนี้แบบสวยมากก็สวยเลยหลายเรื่องพี่ชอบไปเซิร์ชดูแบบตอนที่แบบเวลาฟามิก้านูดนูดด้วยใส่คำว่านูดเข้าไปอย่างเงี้ยเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยเจอมึงได้เห็นแน่นอนของดีคนเนี้ยไปเซิร์ชดูจะบอกว่าเคมีเขาดีแล้วเขาเล่นแล้วเราเชื่อว่าสองคนเนี้ยมึงขาดกันไม่ได้แล้วมึงกลัวที่จะเสียกันไปจริงๆถ้าดูภาคแล้วภาคที่แล้วก็จะรู้ผมมาย้อนดูอีกทีภาคที่แล้วพระเอกกลัวเสียนางเอกไปภาคนี้มันก็เป็นอย่างนี้ป่ะภาคแรกนะพระเอกกลัวเสียนางเอกไปแบบว่านางเอกต้องทำอะไรที่แบบเสี่ยงชีวิตอ่ะภาคนี้เขาจวงนิดนึงว่านางเอกเห็นลางนางเอกมีวิชาเหมือนเป็นเจนยานทิพย์สามารถเห็นลางได้ว่าเออเห็นภาพล่วงหน้าได้มันเปิดมาได้ซีนเลยเออมันเปิดมาได้ซีนเลยนางเอกมันจะเห็นพระเอกโดนแทงด้วยไม้เป็นจุดนึงที่เก็บเป็นพอร์ตพอยต์ดีมากโคตรขยี้คิดแม่โคตรเก่งสัตว์อะเห็นไม้เนี่ยกูแบบกูมองหาตลอดพื้นหลังไอ้ฉากไม้ที่นี่อยู่ตรงไหนดูมันเหมือนกันกูมองหาตลอดมันต้องโผล่มาสักตอนนึงคิดแม่ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วมึงยังไม่โผล่มาสักทีจนฟ้าผ่า
สาไม้เฮียนั้นกูบอกโอ้ยไม่อยู่หน้าบ้านตลอดเวลากูเด้อกูตบมือเลยพี่กำลังจะบอกว่าสำหรับพี่ตัวเรื่องต้นไม้มาเนี่ยสำหรับพี่ไอ้ต้นไม้นั่นอ่ะมันคือไม่ใช่มันคือเซตติ้งตลกอ่ะคือมันแบบไม่ได้ไม่ดีใจเย็นอย่าเพิ่งด่ากูก็จบคือบอกว่าสำหรับพี่คือถ้ามันทำไม่ดีมันตลกเลยใช่ต้นไม้ทั้งต้นถูกฟ้าผ่ากลายเป็นลิ่มอย่างนั้นแล้วการซิมโบลิกอย่างนี้นึกภาพไหมมันคือแบบถ้าพ่วงกับเล่าไม่ดีมันตลกเลยนะแต่พี่รู้สึกแบบเท่มันเท่สำหรับกูแบบโอ้โหยึดเท่แล้วแบบว่าแล้วมุมกล้องที่มันเสนอได้เห็นไหมมันใช้เลนส์วายๆที่เคยถามในเทสต่อวินจาที่บอกว่ามันเบี้ยวนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ใช้เยอะแต่ไม่ตะคิดตะคงใจเพราะมันอาจจะเป็นหนังผีมันมีดักแองเกิลแล้ววายมันคงไม่แปลกตาเท่านั้นไปอีกแล้วนึกภาพไหมอันนี้คือป๊อปแบบป๊อปแล้วพุ่นนึกภาพไหมมุมกล้องอ่ะมันจะดอลลี่เข้าใช่ฉากนั้นมันจะเบี้ยวหน่อยมันจะดอลลี่เข้าแล้วใช้เลนส์วายฟ้าผ่าบุ๊บพุ่นอย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกแบบเจ๊เข้มันแบบเจ๊เข้ฮาเลลูยาเออมันแบบท่าเขารู้สึกกูอย่างนั้นเลยกูโอ้ยแม่ให้มึงมาแล้วมันเหมือนอารมณ์แบบผู้กำกับรู้ว่าพวกมึงรอเขาก็เลยใช้มุมแบบเหมือนเปิดตัวเขารู้ความคิดเราตลอดเวลาเขาไม่ค่อยดูถูกเราเท่าไหร่ผมเลยชอบตรงนี้ผมเลยบอกว่าเฮ้ยผมซื้อไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยผมกลัวว่าใครจะตายผมดูแล้วผมคิดว่าเฮ้ยแม่มึงต้องตายแน่เลยวะเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมึงไม่หยุดสักทีไม่หยุดว่าไปอย่ามึงตายแน่มึงตายแน่เลยไปฉากนั้นอันนี้ในหัวแว็บถึงเรื่องไอ้นี่นะโกงความตายนะอ๋อมันแว็บเข้ามาในหัวนะเออมันแว็บเข้ามาในหัวนะไฟนอลเดสติเนชั่นพี่เข้าใจคือมันเล่นมาเยอะมากเลยนะใช่ยี่นั่นมึงต้องตายแล้วตายจนตอนจบเข้าใจว่ามึงต้องตายแล้วล่ะแต่ทำใจไม่ได้จริงมันจะมีฉากพูดแย่งกันฉากนึงที่ตอนสุดท้ายอ่ะที่พระเอกมันต้องไปเข้าในบ้านเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเข้าไปด้านหลังแล้วมันปิดประตูรถล็อกอึ้งไว้แล้วไหนเข้าไม่ได้เลยไปยืนค้อนที่ประตูขอละขอละมึงอย่าเพิ่งไปว่ะไม่ได้กูต้องไปช่วยเพื่อนบ้านมาใช่ป่ะเพื่อนบ้านมาเดี๋ยวกูไปเอาค้อนไปเอาขวานมาขวานพุ่งเพื่อนบ้านมึงเพื่อนรู้สึกได้เพื่อนบ้านมึงตัวเบลเริ่มเลยมึงไม่มีอะไรมึงแบบทุบอยู่นานมากทุบอยู่นานมากแล้วมันจะเข้าแล้วรู้มันนิดเดียวมันเข้าไม่ได้นี่รอได้ผมไปช่วยพี่นึกถึงเพื่อนพี่คนนึงชื่อชัยเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่มาตั้งแต่เด็กตอนเข้าฟิล์มคนแรกเป็นเพื่อนคนแรกที่จับกล้องด้วยกันแล้วมันจะมีเรื่องนึงพี่จะชอบเรื่องเนี้ยในชีวิตมันชอบเรื่องนี้มากที่สุดการสับแล้วอันเนี้ยพี่ทำให้ถึงมันพี่เล่าเรื่องมันนะแล้วเดี๋ยวจะอ๋อวันนั้นอ่ะมันซนมากขี่จักรยานแล้วเฉี่ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวบ้านมันอาจจะมีขายก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนเฉี่ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวปั๊บทำแกงหกทำอะไรเงี้ยแม่โมโหขี่จักรยานทำไมขี่กันบ้าขี่จักรยานมากมันบ้าฮิปฮอปบ้าอะไรด้วยแล้วมันบอกว่าขี่จักรยานทำไมขี่อย่างงี้แม่มันโมโหทำไมรู้ไหมสับจักรยานแต่สิ่งที่สับคือขี่ทำไมรู้ไหมนุ่มครับขี่ทำไมมันมือหนีโต๊ะมันเริ่มอ่ะสับเสื้อแป๊บสับล้อยางบุ๋ยแล้วขี่นึกถึงตอนนั้นอ่ะมันเป็นแบ็คคอมเมดี้สัตว์อ่ะนี่คือแบ็คคอมเมดี้ในชีวิตไอ้ชัยนึกภาพไหมแบบแม่ไม่งงโอ้โหแล้วทำไมแกงต้มมาทั้งวันเนี่ยต้องขายลูกค้าแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดแล้วจะไงบุ๋ยยางอ่ะแล้วมันเด้งมันไม่เข้าอยู่แล้วไอ้เจ๊เนี่ยและไอ้นี่เหมือนกันเลยสับแล้วกูเข้าไม่ได้ดูมันนิดเดียวเลยอยู่นั่นไม่มันหามันไม่ได้หาตรงสับใช่ผมหาตรงมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันหาแล้วก็ไงมึงหลบรอด้วยรอด้วยครับรอด้วยรอด้วยกูออกไปไม่ได้อันนี้พูดมาบอกว่ามึงสับขนาดนั้นทำไมไม่อ้อมเข้าไปแล้วเปิดปึ๊บเออที่ไอ้ที่พูดอยู่ว่ามันรูมันไม่คิดคืออะไรไหมไม่ใช่น้อยนะมึงบั๊มเข้าไปไม่มึงไปบั๊มทำไมมึงเปิดรูไปแล้วรูมีแล้วบิดข้างในบิดลูกบิดก็ได้ตั้งแต่แรกแล้วไงขนาดไปเองห้องแม่งล็อกไปเองเอาตีนกีบป้าไม่นั้นมันไม่ได้ซับช่วยกันบั๊มนี่อ๋อใช่ใช่มึงไม่ได้ซับมึงเข้าใจไหมประตูมันรูแล้วแล้วทำไมแล้วมึงจะบั๊มทำไมตลกดิเป็นรูแล้วมันบั๊มแล้วพยายามบั๊มแล้วบั๊มไม่ได้คนเลยเอาอะไรมาสับสับสับปุ๊บยิ่งประตูใหญ่เกินอ้วนเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ปุ๊บทำไงอ่ะเอาเข้าไม่ได้ยืนกันงะสับต่อสับต่อสับให้รูใหญ่ขึ้นก็เลยบอกมึงหลบไปกูเข้าไปอันนี้ถามบอกว่ามึงอ้อมมือเข้าไปสิครับแล้วมึงก็เปิดปุ๊บคือล็อกมันอยู่ข้างในล็อกประตูอยู่ข้างในมีรูแล้วก็ล้วงเข้าไปเข้าใจยังผีมันบังประตูอยู่แล้วนางเอกเดินเข้าไปเมื่อกี้น่ะไม่ใช่คือประตูมันล็อกไม่ได้ล็อกเพราะว่าก่อนไงมันล็อกเพราะผีมันบังเข้าไปนะใช่ใช่ไม่ลองหน่อยเลยอ่ะไม่ลองผมไม่ต้องร้องหรอกก็รู้ผีไงเข้าไม่ไม่ด้วยความที่นางเอกมันรีบด้วยล่ะกูจะบอกว่าอันนี้มันคือประตูพล็อต
เนี่ยคือเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขามาช่วยไงเป็นประตูพอดกั้นไว้ไงกั้นไว้เออให้ตัวเท่านี้พอนางเอกเข้าได้ถ้าตัวใหญ่นี่ประตูพอดไม่ทำงานอีกช่วงจังหวะหนึ่งที่พี่กูบอกเลยกูเกลียดเจมวานกูเกลียดหนังเรื่องนี้ตอนนี้พระเอกเบลอๆแล้วเดินเข้ามาโอ้มันแน่นเกลียดมึงอะแน่นหน้าคือมันเป็นอีกความรู้สึกที่กูบัญญัติในหนังผีได้เลยว่ามันเป็นอารมณ์แน่นหน้าอกแน่นหน้าอกมันแบบจริงๆคือผมมึงเนี่ยดูดิครับคือเคยรู้สึกมั้ยว่าแบบมันยุกยิกยุกยิกมันแบบแล้วมันเห็นไปมันไปแล้วมันจะเห็นเงาเออข้างหลังมีเงาอยู่ข้างหลังแล้วพระเอกมันแบบไม่เห็นใช่ๆเออคล้ำไปอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเล่นนะว่าไปอ่ะเข้าใจเล่นว่าเออกูจะทำเขียนเลยกูจะทำซีเควนซ์ที่แม่พระเอกมองไม่ค่อยเห็นมันจะพีคขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบ้านฝรั่งมันจะมีเรื่องอากาศหนาวนะแล้วทุกบ้านมันจะมีเหมือนหม้อต้มฮีเตอร์โอ้ยมันน่ากลัวน่ากลัวตอนตาเบิร์นเกลียดมึงอ่ะเกลียดจริงๆไม่ไหวจริงๆอึดอัดดูมาทั้งเรื่องแม่ไม่กลัวเหี้ยอะไรเลยเกลียดนี่คือชอบนะถึงเกลียดนะไม่อันก็เกลียดว่าความอึดอัดไงมันให้ความอึดอัดกับเราอ่ะมันประสบความสำเร็จในเรื่องทำให้เราอึดอัดพี่ไม่ได้รู้สึกหนังผีขนาดนี้นานแล้วเหมือนกันน้อยเรื่องนะถึงบอกว่ากลับไปดูแน่ข้างหนึ่งอ่ะมีอีกอันนึงที่ผมชอบคือซีนที่ไอตัวเด็กผู้หญิงอ่ะมันไปติดอยู่ในช่องเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันบอกอะไรกูบอกโอ้เชี่ยอะไรมึงวะกูว่ามึงไปติดยังไงในนั้นได้ไงวะอะไรเงี้ยกูความรู้สึกกูมันน่าเกลียดอารมณ์มันเหมือนไอ้โซซิสเหมือนกันนะเอี้ยอะไรมันมันดูตลกมากมึงเข้าไปได้ไงแล้วคำตอบก็อยู่ตรงนั้นเลยไงมึงออกมายังไงแล้วก็นั่นแหละมึงออกมาได้มึงก็เข้าไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมใช่ก็ออกมาได้ไปติดเชี่ยอะไรไม่รู้มีซีนอะไรอีกไหมซีนไหนไม่น่ามีอยากพูดแค่เรื่องพระเอกนางเอกแค่นั้นแหละกูชอบแค่นั้นแหละชอบเพราะว่าตอนสุดท้ายมันจบดีจบมันมีเรื่องนี้อย่างนึงเรื่องของความไว้ใจกันที่ชอบนะที่ได้มาจากสองคู่นี้คือไว้ใจกันเออสองคนนี้ขาดกันไม่ได้แล้วมันไว้ใจกันเชื่อใจกันเออสุดท้ายมาเออจบเนี่ยจบเป็นหนังรักเลยคือแบบโอ้ยเนี่ยแฮปปี้เอนดิ้งมากตกมือมากถ้าพูดถึงซีนอารมณ์ช่วงอารมณ์ที่แบบคือมันตกดราม่านะพี่มีอีกจุดหนึ่งที่ชอบมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ไอตัวที่ไม่เชื่อมาเฉลยเอาคลิปมาเฉลยว่าเด็กโยนของเด็กโยนของแล้วทุกคนไม่เชื่อพระเอกกับแฟนมันคู่พระเอกก็แบบสวยแล้วยากแล้วที่จะช่วยเพราะหลักฐานเห็นเต็มตามีแล้วไปอ่ะไอสองคนนี้มันมีความไม่แน่นอยู่กันนะมันคิดตัวเองว่ากูจะไม่ถลำลึกมากถ้าถลำลึกมากกูช่วยมึงไม่ได้นะอะไรงี้มันพยายามกูต้องเซฟตัวเองนะในขณะที่กูจะช่วยมึงกูก็ไม่อยากให้สองคนกูตายเนื้อไหมกูชอบอารมณ์นี้อ่ะใช่มันตั้งแต่แรกแล้วที่จะบอกว่าแล้วมันส่งผลให้ตัวแม่ของเด็กพวกนั้นอ่ะบอกว่าถ้างั้นพวกคุณไปแล้วพี่ชอบไอ้ช่วงจังหวะเนี้ยตัวแม่เนี้ยพี่ถือว่าเขาเล่นดีมากเขาส่งอารมณ์ถึงพี่เลยว่าหวังอะไรตายอย่างหมดหวังแล้วคนที่กูหวังมาทั้งเรื่องไอ้คู่เนี้ยมึงแข็งใจกูแล้วอ่ะนึกภาพอ่ะถ้าคนก็จะร้องไห้แล้วร้องไห้เซลชีนะว่ามึงแข็งใจกูแล้วมึงออกไปแล้วกันนะพี่เลยมองว่าโอ้โหช่วงนี้มันคือถ้าเรานึกเป็นแม่คนนั้นอ่ะแม่งดราม่าสัตว์อ่ะแล้วซีนต่อมาคือลูกแม่งแบบรู้ข่าวมั้ยที่ยกน้องลอยอ่ะจำได้ป่ะคือหลังจากที่ทุกคนออกไปแล้วอ่ะแม่งคราวนี้ยกน้องลอยเลยรู้ข่าวมั้ยแล้วหน้าที่มารับแม่มันคือแบบโหร้องเลยคือเข้าใจป่ะคือกลัวจนร้องไห้เลยตายแน่ๆเพราะกูเพิ่งไล่ทุกคนไปเมื่อกี้อะไรเงี้ยพี่มองช่วงซีนเนี้ยมันเป็นช่วงซีนที่เขาหลอกเราพร้อมกับพี่สงสารตัวละครตัวนี้ไปพร้อมกันเลยผมแอบเชื่อเอ้าเฮ้ยจริงๆเปล่าวะแอบเชื่อว่าสรุปมึงแกล้งใช่ไหมเนี่ยแอบเชื่อเหมือนกันเหมือนเขาจะทิ้งให้เราแบบมึงจบอย่างนี้เลยใช่ไหมอะไรคือพระเอกกลับแล้วจะกลับแล้วขึ้นรถไฟพอขึ้นรถไฟปุ๊บเป็นอะไรที่ค่อนข้างไอ้ขึ้นรถไฟนี่พี่อย่างนึงสะดวกผมอยากใช้คำว่าสะดวกมันดูสะดวกไปหน่อยมันแบบขึ้นรถไฟปุ๊บจะไปแล้วมีของตกปุ๊บกูเห็นเป็นลูกกระบาดอะไรสักอย่างมันแปลกๆเอากลับมาสักพักเฮ้ยเหี้ยมาต่อกันได้เป็นข้อความอันนึงกูดูสะดวกสำหรับไอเซนไอเซนตรงเนี้ยพี่ไม่แปลกแต่พี่แปลกว่ามันขึ้นรถมันรีบกลับมันจะไปแล้วมึงมีเวลาขนาดนั้นเลยใช่ไหมเช็คเทปเช็คเทปก่อนตัดต่อเข้าใจว่าตัดต่อไหมมึงเช็คเทปเดี๋ยวนั้นอะมึงเก่งขนาดนั้นเลยวะเปิดเครื่องมาเช็คเทปต้องปักเอาต่อกันโอ้โหอันนี้เข้าใจอยู่ว่าถ้ารีบมันพอมีเวลาสมมติถ้าไปก่อนอ่ะไปนั่งก่อน
ไอ้เครื่องรถไฟไม่ได้รีบออกมันเครื่องบินเหี้ยรถไฟมันก็อ่ะมึงนั่งชั่วโมงนึงก็ได้คือเวลาการพี่ณตอนนั้นมันคือแบบเหมือนขึ้นปั๊บนี่คือ5 4 3 2รถออกพิ้วเลยผมไม่รู้สึกอย่างนั้นผมไม่รู้สึกว่ามึงต้องรีบไปไอ้มึงนั่งสักชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาแต่ผมรู้สึกว่ามึงสะดวกไปหน่อยแค่นั้นเองสะดวกตรงที่ว่ามึงเจอพอร์ตอันนึงที่ช่วยให้มึงกลับไปได้แค่นั้นเองความรู้สึกผมแค่นั้นแต่อันนี้พี่ถือว่าเอ้ยก็โอเคนะสำหรับพี่มันเหมือนหนังแบบมันเหมือนหนังผีที่มีช่องสืบสวนสอบสวนอยู่เล็กแล้วพี่รู้สึกว่าเออก็มันก็ดีไม่ได้ถึงกับชอบมากแต่มันก็ดีไอ้มุกนี้นะไอ้มุกเสียงต่อกันไอ้มุกที่เสียงต่อกันและเป็นข้อความนี้ถ้าใครดูชายนิ่งจะรู้ว่ามันก็มีไอ้มุกแบบนี้เหมือนกันที่แบบเฮ้ยเอาคำมาแล้วมันจะมีความหมายนึงอะไรอย่างนี้จะมีพอสมควรในหนังผีก็เป็นความเย่อย่างนึงที่เขามาทำแล้วมันก็ดูดีอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ในนี้มันก็จังหวะมันก็โอเคใช่ไหมใช่มีอะไรอีกไหมบิวมาเบลแต่นี่รู้สึกเฉยๆผีบิวนะผีบิวเฉยๆนะผีมันผีคนแก่เลยเฉยๆบิวมาถึงนี่เลยไอ้ผีบิวเป็นอะไรที่มันลืมเล่ามันจะมีฉากที่บิวมาขยี้ขยี้อะไรขยี้อีเด็กจำได้ไหมตอนรีโมทหายไงพี่รีโมทอ้าวรีโมทไปไหนแล้วลุงมาขยี้คนทั้งโรงกรี๊ดกันลั่นพี่นั่งดูแม่งปึ้งพี่ก็ปึ้งอ่ะมาอีกอย่างนี้นี่เองสำหรับพี่ไอตอนบิวหลอกรีโมทเนี่ยมันเหมือนเป็นพาร์ทหลอกคือมันเหมือนแบบแค่พาร์ทโน้ตอ่ะเล่นแบบผ่านๆคือแบบมันฆ่าเวลาก็พี่เฉยๆนะแต่พี่ไม่เหมือนแบบว่าพี่ไม่กลัวเลยไงรู้สึกคนแต่คนอื่นกลัวเพราะมันตุ้งแช่ไงมันจะมีฉากที่ลุงมาตรงข้างทีวีแล้วแบบมาดีจ้าแต่ไม่รู้พูดอะไรนะจำไม่ได้แต่ลุงมาบ้านชั้นมีบ้านชั้นแอลไปอะไรประมาณแต่ตอนนั้นอ่ะนั่นคือจำสแกนหรือเปล่าจำสแกนมันมีสองอันจำสแกนอันหนึ่งที่จำได้คือใครนั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่นแหละแล้วผีแม่ชีอยู่ผีแม่ชีอยู่ข้างล่างข้างๆที่แบบมันถ่ายตรงนี้อยู่แล้วหันหน้าปุ๊บแทงที่แบบซูมออกนิดนึงแทงแค่นั้นแหละไอ้นี่โอ้คนกินเชเลยกูจำได้ช็อตนี้เลยคนกินเชเลยช็อตนี้เลยกูจำได้แม่ต้องเหมือนกำลังคิดอยู่โอ้คนเชเลยโอ้คนกินเชเลยจำได้จริงๆไม่รู้ตัวเลยนะพอพูดลืมตกใจป่ะมึงพูดตกใจกูบอกแล้วมึงพูดไม่มีอะไรไหมให้คะแนนเลยไหมงั้นอ่ะหรือมีเทคนิคอีกไหมพี่ท็อปอยากพูดอ่ะพูดสั้นๆก็ได้เทคนิคเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่มี CGI และพี่มองว่าเขาใช้เทคนิค CG พูดอย่างนี้ก่อนหลายๆอย่างที่มันช่วยเสริมเติมแต่งลองเทคไว้จากนอกบ้านอ่ะไหลผ่านกระจกมันจะเหมือนกระจกเป็นน้ำอ่ะแล้วมันจะบุ๋ยเข้ามาแล้วก็เห็นในบ้านแล้วไม่พอนะไล่ขึ้นไล่เป็นลองเทคมั้งเป็นลองเทคแต่ว่าวีซีถ่ายพี่เดานะมีพี่เดานะพี่เดาว่าเขาถ่ายแบบปัดคัดเสมือนลองเทสฝรั่งมันจะมีการมาร์คเฟรมหัวท้ายใช่แล้วคือต้องเป๊ะจริงนะใช่แต่คนถ่ายต้องเป๊ะต้องเป๊ะนะมันจะมีตากล้องที่แบบเขาเรียกสายลองเทสอ่ะเขาจะแม่นมากถ้าเป็นตากล้องสายลองเทสมันจะไม่ยากสำหรับเขาถูกไหมเขาแค่มาร์คหัวท้ายแต่มันจะมีคนเดินอยู่ด้วยนะใช่คนเดินปุ๊บคนลุกไปทำโน่นนี่มันจะมีการเอาไอ้เหี้ยผีตัวแก้วมาเล่นอะไรเงี้ยได้หรอไหมมันจะมีจังหวะที่เขามันจะมีการเล่นเผื่อของเขามันจะมีเดินเผื่อเล่นอะไรของเขาไปมันจะมีวิธีของเขาแต่ว่าเขาจะมาร์คหัวท้ายแล้วเขาแค่ตัดที่ตัดมาร์คไปแล้วนี่สตอรี่บอร์ดถ่ายให้เหมือนสตอรี่บอร์ดวางไว้เป๊ะซีนความยากในซีนเนี้ยคือความเป๊ะแค่นั้นเองแต่พอมันเป๊ะปั๊บมันก็จะอย่างที่เห็นโอ้โหแม่งไล่ออกจากหน้าต่างเข้าไปขึ้นชั้นบนเข้าเตียงไล่ออกหมดเลยถ้าลงท่อได้คงลงท่อด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบและหลายอย่างดัชแองเกิลเว้ยดัชแองเกิลไม่ได้เห็นนานแล้วส่วนใหญ่ดัชแองเกิลเนี่ยที่พี่บอกว่ามันแปลกเพราะว่าในหนังแอคชั่นในหนังอื่นน่ะมันมีมาตลอดแต่มันมีแบบเอ้ยสั่นๆเล็กๆมีเป็นแต่อันนี้คือแบบเป็นลองเทคแล้วเป็นดัชแองเกิลทวงอย่างงี้คือไม่ได้เห็นนานแล้วอ่ะกล้าทำขนาดนี้เพราะดัชแองเกิลสำหรับผู้กับบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบถ้าใช้ไม่ดีมันเหมือนเสียมันเหมือนอันนี้เขากล้าเล่นนะมันเหมือนเป็นอะไรที่ต้องคุณต้องเก่งจริงคุณต้องกล้าใช้ฆ่าตัวเองนะเว้ยแค่นั้นแหละถ้ามันพลาดคือมันพลาดเลยโดนด่ายับเลยมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันอยู่ถูกจังหวะมันเฮ้ยมันเข้าเด็กแล้วคนที่โดนแองดัชแองเกิลเข้าอ่ะคือเด็กผู้หญิงตัวที่โดนผีเข้าบ่อยๆอะไรเงี้ยมันเหมือนมีความตั้งใจอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะหยอดเอาไว้ในช่วงต้นๆอะไรเงี้ยซึ่งพี่มองว่าเรื่องเทคนิคมันก็เป็นเรื่องเงี้ยเขาดีเขาแม่นทีมเขาแบบเก๋ามากมีอะไรที่แบบตะคิดตะควงแม่นเทคนิคไม่มีนึกไม่ออกอ่ะไม่มีเพราะว่าจะแม่นหนังเอนเตอร์เทนมีซีนเดียวอ่ะนึกถึงเรื่องเล่าไอ้ชัยอ่ะที่ฟันประตูอ่ะรู้ทำไมต้องมุสุกันเลยปุ๋ยแค่นั้นเองที่มันแบ็คคอมเมดี้ตลกนี่ไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ดีแต่ว่านึกถึงเพื่อนกับมึงก็ไปตลกกับเพื่อนนี่
นึกถึงเพื่อนเก่าร้องไห้เลยหัวเราะร้องไห้พร้อมกันมึงก็ตลกกับเพื่อนมึงนี่มาตลกตรงนี้ทำไมให้คะแนนเลยป่ะเอ้าให้คะแนนเลยให้คะแนนเลยกี่บอกได้พี่ให้ 9.5 เพราะว่ามันครบจริงเช่นกันเช่นกัน 9.5 เหมือนกันยังใจเย็นให้เลขมันขึ้นทีละเขาเรียกจริงๆไม่หัวคนตัดต่ออะไรบุ๋ยไม่ครับทั้งหมด 9.5 เนี่ยเทียบกับอะไรเทคมีโฮมอะไรนะหนังของอะไรวะพี่โขมเป็นไงพี่โขมเขาเน้นความหลอนนะแล้วเรื่องนี้หลอนจริงๆอันนั้นหลอนหลอนไปเลยอ่ะอันนี้มันเน้นอันนี้เอนเตอร์เทนไม่เรื่องนั้นอ่ะอันนั้นเอนเตอร์เทนทางด้านหลอนมากกว่ามันให้ทางด้านหลอนแต่อันนี้ให้กลัวใช่น่ากลัวอันนี้ให้ทางด้านประมาณว่าให้ความสารอาหารได้ให้ครบ5หมูก็ให้ครบ5หมูเลยคือน่ากลัวมันตลกอบคนไปด้วยความรักอ่ะหนึ่งลุ้นไหมลุ้นไหมตอนเด็กผู้หญิงจะหล่นไปถูกไม้แทงลุ้นไหมลุ้นแล้วก็คิดว่าพระเอกมันตายละกูคิดเหมือนกันเลยมึงชื่ออะไรเหมือนกับว่าสมมติผีชื่อไอ้จอนสมมติผีชื่อไอ้จอนไอ้จอนมึงไปลงนรกซะไปแล้วก็กูรู้ชื่อมึงแล้ววันละถ้ามันชื่อมาท่ามจะหาคนนี้มาให้เอกใหญ่จะพูดว่ามึงพูดชื่อนี้ทำไมเฮ้ยบอกมึงพูดชื่อนี้ทำไมอาจจะก่อนอยู่แล้วหันมาชื่อมานี่คือมันเป็นช่วงปีแห่งการล้อชื่อแม่กันชื่ออะไรวันละอันนั้นก็แม่นะแม่ชีไงแม่ชีคำค้างให้ 9.5 ให้ 9.5 เหมือนกันด้วยเหตุผลที่ว่าสนุกแล้วก็ดูแล้วมันไม่หลุดโฟกัสเลยอ่ะหนังมันดีหนังมันดีไม่หลุดโฟกัสเลยยังไงนะหุ้ยขี้เช่หุ้ยขี้เช่เฮ้ยก็ขี้เช่เลยกูจำได้ว่ามันโดดอย่างนี้เลยหุ้ยก็ขี้เช่เลยเฮ้ยมันตกใจคือจริงๆอ่ะรู้นะว่าตัวเองกระโดดแต่ลืมว่าพูดอะไรใช่ใช่หุ้ยก็ขี้เช่เลยจังหวะพี่มีตกใจก็อย่างที่บอกอ่ะตกใจที่สุดก็คือไอ้ที่โผล่ใต้น้ำไอ้เหี้ยเอ้ยกูกำลังแบบเหมือนเรื่องเข้าไหมกูแบบเดินชายหาดแล้วไอ้เหี้ยมันตุ๊กแกอะไรเนี่ยบ้าไปเนี่ยพี่ครับพี่ให้ไป9คะแนนก็ถือว่าหนังเรื่องนี้ดีแต่ no what is perfect มันก็มีจุดที่แบบสำหรับพี่มันอาจจะเป็นเพราะความที่ไม่ได้ดูภาคหนึ่งมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันพี่มีรู้สึกว่าบางอย่างรู้สึกแบบมันแคร์กันเรายังไม่รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแคร์กันจริงๆพี่ไม่รู้สึกงั้นใช่ไหมรู้สึกนิดรู้สึกน้อยมากรู้สึกค่อนข้างน้อยมากผมรู้สึกมากผมรู้สึกมากเลยอ่ะพี่อยากให้เรื่องนี้9คะแนนอย่างที่บอกแม่งสนุกสนุกเดวานเกลียดมึงโดยเฉพาะฉากที่แม่งน้ำร้อนเข้าเลยน้ำร้อนเข้าเกลียดสุดอ่ะหน้าเดวานแม่งลอยมาลูกเกลียดมึงอ่ะเกลียดแต่ชอบใช่ไหมชอบที่เกลียดนี่เพราะชอบไงคือเดาได้เดาได้เงี้ยเราเดาได้เงี้ยเราไม่ได้รู้สึกอย่างนี้กับหนังผีมานานแล้วพี่รู้สึกครั้งล่าสุดที่รู้สึกแบบกูรู้สึกกลัวหนังผีฝรั่งอ่ะมันนานมากอ่ะมันลืมไปแล้วว่าเรื่องอะไรจะจำมันลืมด้วยซ้ำอ่ะเผลอๆอาจจะนานกว่า Terminator 2อีกมั้งนึกภาพว่ามันนานขนาดนั้นอ่ะเพราะผีหนังฝรั่งมันแบบมันปีศาจมันมานั่งเอาเทียนปักดาว5แฉกคือไม่กลัวแล้วนั่งร้องปั๊บที่มันอยู่ดีพายุเข้าอื้อยังเรื่องผีมันเรื่องเนี้ยเค้าเอาศาสนาไปด้านข้างเค้าไม่เอามาเป็นเรื่องหลักผมเคยพูดว่าถ้าผมเขียนหนังถ้าเขียนเรื่องเขียนอะไรพี่ท็อปอ่ะผมจะไม่เอาศาสนาเอาพระมาสวดเอาเชี่ยบาทหลวงอะไรมาอะไรเงี้ยกูจะไม่เอาพวกเนี้ยมาเป็นเรื่องหลักเรื่องเนี้ยเห็นมั้ยมีแต่ครอบครัวมีแต่คนรักมีแต่คนที่แคร์กันมีแต่เนี่ยบรรดามากมันเข้าถึงกว่าพระอะไรเงี้ยมันมีไอ้พวกโบสถ์พวกเชี่ยอะไรอ่ะมันเป็นตัวทรงแทนกูบอกกูไม่ไปหรอกไม่ไปผมเลยบอกเรื่องนี้มันเวิร์คตรงนี้แหละเพื่อความสัมพันธ์ผมเลยให้9นี่มึงไม่เห็นด้วยใช่มั้ยเอากลับไปที่มึงก็ได้กลับย้อนย้อนก็ได้เหรอกลับที่มึงก็ได้ย้อนได้ด้วยให้9เลยให้ที่9คะแนนเพราะผมว่าเขาทำเวิร์คคาแรคเตอร์พวกนี้ดีถ้ายิงดูภาคแรกจะแคร์มากจะแคร์มากผมดูแล้วผมแคร์มากผมไม่อยากให้มันตายกูแคร์มากความสัมพันธ์สองคนนี้แล้วเรื่องผีก็โอเคผมว่าผมไม่ถึงกับขั้นกลัวอย่างที่ว่าไปแต่ผมชอบทุกอย่างเล่าดีอะไรหมดเวิร์คหมดแล้วแค่นั้นเองเสียอย่างเดียวอยากได้อะไรที่สดใหม่แค่นั้นเองสำหรับผมอะรู้สึกว่าผมอยากเห็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยเห็นอันนี้มันเหมือนเขาเอาของเก่ามาทุบให้มันดูใหม่เข้าใจไม่ได้เกลียดอย่าพึ่งด่ากูใจเย็นอย่าพูดว่ามึงตั้งใหม่อะไรความต้องการเขาเรียกความต้องการเฉยๆอันนี้แค่คิดเฉยๆว่าถ้ามันเป็นกิมมิกใหม่ๆอาจจะได้ใจผมไม่มากกว่านี้มันอาจจะเป็นแบบเฮ้ยไหนบอกว่าหนังผีตันแล้วพ่วงกับหลายคนมีเยอะในประเทศไทยบอกว่าหนังผีเขาเล่นกันหมดแล้วหลอกใต้เตียงบนตู้เสื้อผ้าในซิงค์ช่องแอร์ก็มีอ่ะพูดอะไรบ้างเสาเตียงยังมี
ผีสิงมาแล้วเข้าใจมั้ยอะไรเงี้ยมนุษย์ปลาไงเหี้ยมนุษย์ปลามึงเชื่อกูแล้วซีนตำรวจเก้าอี้เลื่อนจังหวะปัดแม่งนึกถึงพี่โต้งบรรจงสัตว์อ่ะปึ๊บปั๊บตัดไปหน้าบ้านแล้วไปทุกคนเราคงกลับบ้านเลยครับเราคงช่วยมึงไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้เกิดความสุขทางจริงเรื่องจังหวะดีมากตรงนี้ชอบจริงแบ็คคอมเมดี้นั่นแหละคงรู้ไปแล้วเนาะทุกคนที่ดูไปว่าพวกเราชอบขนาดไหนเรื่องนี้ถ้าใครดูแล้วน่าจะฟินกันน่าดูก็เรื่องนี้ถ้าใครเป็นแฟนหนังผีเนี่ยชวนเมียชวนแม่ชวนหลานชวนหมาชวนแมวไปดูลองชวนอากงไปดูอ่ะจะมีช็อกต้องรับผิดชอบด้วยนะหนังเรื่องนี้ถ้าใครยิ่งกลัวหนังผีเนี่ยเรื่องนี้ก็โอ้โหจะรู้ว่ามันเต็มที่จริงๆแต่ชินนะอยากให้คนที่แบบกลัวหนังผีดูเรื่องแบบนี้แล้วมันจะสนุกอยากให้ไอ้จามาดูอยากให้พี่จามาดูว่าแกน่าจะแบบทั้งเรื่องกูเตะทั้งเรื่องซีนในห้องทำงานพระเอกอย่างนี้ซีนในบ้านอย่างนี้ตอนพระเอกตาฟ้าแล้วอย่างนี้โอ้โหหลายฉากอ่ะกูว่าแม้กระทั่งหน้าทีวีกับรีโมทกูว่ามันก็กลัวใช่ไหมมันกลัวฉากกูว่ามันกลัวหมดนั่นแหละลองดูโอเคเนาะยังไงก็ลองดูด้วยมีหลายๆเรื่องที่น้องๆขอสเปเชียลเขาบอกว่าพี่มึงรับปากกูแล้วเงียบเลยอย่าหมายดอกเงียบเลยดอกรับปากแล้วดอกในดาร์กไนท์อย่าหมายดอกไหนบอกจะรีวิวดอกไปยิ้มแล้วต่อเลยดาร์กไนท์มานั่งคุยกันเลยสิ่งสองก็มาใช่หรอกดาร์กไนท์ก็กำกับโดยโนแลนนะครับแล้วก็นำแสดงโดยคริสเตียนเบลนะผมว่าเรื่องดีมากเลยนะผมว่าแอคชั่นเขาทำดูเรียวมากแล้วตัวละครเลยตัวละครนะผมชอบคริสเตียนเบลมากใช่แล้วก็ตัวโจ๊กเกอร์แสดงดีมากฮีเลเจอร์เล่นดีดีมากเลยผมมีหลายฉากเต็มป่ะตอนนี้เราก็จบนี่แค่นี้แค่สนุกมีหลายฉากที่เดี๋ยวมีเต็มว่าจะโดนด่าก็ต้องเล่นบอกว่าพี่ถ้ามึงจะไม่เต็มใจให้หวยมึงก็ให้ก็ได้ไม่ต้องรื้อผมไม่ได้รอเต็มเดี๋ยวลองเต็มเดี๋ยวมีสเปเชียลแล้วก็ว่าไปบางคนบอกท็อป10สนุกมากเลยสิอันดับอยากให้มีอีกมีเฮ้ยคิดกันอยู่ท็อป10อะไรท็อป10เกมที่น่าจะเอามาทำหนังกำลังนั่งกันอยู่นะคุยกันบอกไอ้เจมไปแล้วว่าเตอร์ติสเชื่อดิเตอร์ติสเนี่ยเขาแอคชั่นนึกภาพในจังหวะที่แม่งชนกันอ่ะโอ้โหแม่งเดี๋ยวมีเดี๋ยวเขาจะผมว่ามันดราม่านะไอ้ตัวที่มันเป็นตัวแบนอ่ะแล้วมันต้องซ้อนด้วยตัวตั้งอ่ะมันเสียใจหน้าดูช่วงระหว่างที่มันเข้ากันไม่ได้ช่วงระหว่างที่ไอ้ตัวเนี้ยกำลังมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่แบนมันทั้งแถวนั้นอ่ะนึกภาพไม่กี่ล็อกอ่ะมันเหลือช่องนึงโบคือถ้ามีอีกตัวนึงมาเติมนี่คือมันจะตายเลยแล้วมันกลางไม่มาเนี่ยมันเป็นโศกนาฏกรรมเขาเรียกมันเป็นโศกนาฏกรรมของเรื่องเนี้ยกูว่ามันพอมาเติมมากนะพูดถึงเกมนี้แล้วนึกถึงหนังเรื่องพิกเซลมันอาจจะเอามาใช้แล้วมั้งพวกเกมเตอร์ติสพวกเกม8บิตอะไรเงี้ยเออรู้เดี๋ยวมีทุกอย่างที่มีเตอร์ติสเหรออ๋อไม่ใช่ท็อป10สเปเชียลนอนหนังไฟยังมียังไม่เสร็จเมื่อไหร่กูจะได้ดูนอนหนังไฟเนี่ยอยากดูมันเป็นรายการใหม่บวกกูขี้เกียจบวกหลายอย่างคือจนว่าไอ้แบทเวียซุปนี่ผ่านมาเยอะจะครึ่งปีแล้วบอกเลยกิมมิกมึงคือแบทเวียซุปแต่ดูให้มันเป็นสนุกๆแล้วกันเออให้แบทแมนกับซูแมนบอกแล้วเดี๋ยวเทปหลังๆกูจะพยายามทำอะไรให้มันอิงกระแสมากขึ้นไม่ใช่อิงอะไรขนาดนั้นโอเคยังไงฝากด้วยเพจ Facebook XC Entertainment แล้วก็ช่อง YouTube XC Entertainment นะเฮ้ยมีอะไรจะฝากไหมครับก็เหมือนเดิม XC Entertainment Facebook มีข่าวสารมาเรื่อยๆทีอัปเดตทีอัปเดตพูดเลยว่าคนที่เข้มแข็งที่สุดในนี้ทำงานแบบไม่ขาดตกบกพร่องถ้าเป็นที่ทำงานก็คือเข้างานติดบัตรตรงเวลาเข้าออกตรงเวลาตลอดเวลาไม่บกพร่องเลยนี่ตบมือให้หน่อยครับเป็นเบื้องหลังที่ดีนะคนนี้ไม่ค่อยพูดก็จริงแต่ว่าจริงๆเบื้องหลังมันพูดเยอะมากไม่มีคำตอบของมันยังเขินอยู่เป็นคนเดียวแม้กระทั่งพวกกูยังสู้มันไม่ได้เออจริงๆแล้วมันน่าจะแบบโชว์ควยใส่กล้องสักครั้งนึงแล้วมันจะกล้าขึ้นกว่านี้เอาเลยงั้นกล้าเดี๋ยวลองทำไลฟ์แล้วไม่ควรบอกว่าเดี๋ยวจะสโตปโชว์เดี๋ยวพีจะสโตปโชว์คืนไหนเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้เลยไหมพรุ่งนี้เลยไหมนัดแฟนๆมาดูเลยสโตปโชว์เนาะดูว่าจะใช่กี่นาทีพรุ่งนี้เป็นพีก่อนแล้วเดี๋ยวคือต่อไปเป็นอาร์มผัดคนละวันแล้วมาดูว่ากี่นาทีของกูต้องใช้กล้องวายเลยเพราะว่ามันจะเก็บไม่หมดแต่ของพี่ใช้มากมันจะของพี่ใช้ DSLR ไม่ได้ทำไมต้องเพราะว่าต้องถ่ายนานติดต่อกันต่อเนื่องนานๆแล้วต้องใช้พวก P2 ที่ถ่ายรายการทีวีได้ทั้งวันเราใช้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้นานก็นานมาโอเคมาแข่งกันอึดมั้ยไปเถอะพูดเรื่องนี้เลยเราจังไรไปเรื่อยเวลามันเหลือน้อยลงไปทุกทียังไงซะรอดูเทปหน้าเทปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรสวัสดีสวัสดีครับอ้อมรถซึ่งฟ้าจะทำทำไมวะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรื่องเพลงก็สวัสดี